นี่น่าจะเป็นปราสาทองค์เดิมนะคะที่เคยถูกสร้างมาอยู่ก่อนที่จะมีการสร้างสิ่งอื่นๆนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่มีความเก่าแก่เนาะเดี๋ยวเราลองไปอ่านดูนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะและอยู่แต่กรอบให้เห็นเนาะเป็นประตูอิฐสองหลังนะคะสร้างขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่15ตรงกับศิลปะขอมแบบเกาะแกรแปรรูปนะคะเกาะแกรแปรรูปนะคะสันนิษฐานว่าเดิมน่าจะมี3หลังแต่หลังหนึ่งถูกรื้อถอนไปหลักฐานสำคัญที่พบได้แก่เสาประดับกรอบประตูเป็นเสาแปดเหลี่ยมสลักลวดลายตกแต่งตามรูปแบบศิลปะขอมแบบเกาะแกรแปรรูปนะคะเกาะแกรแปรรูป